ในระหว่างที่หลัวเฟิงกำลังร่วงตกลงไปในหลุมนี่เองครับผมหลัวเฟิงก็คิดในใจนะครับว่าทำไมเขาถึงไว้ใจคนอื่นง่ายจนเกินไปเขาได้รับบทเรียน2อย่างในครั้งนี้1ก็คือความตรงไปตรงมาของมั่วรั่วนั้นแฝงเจตนาร้ายอยู่ข้อที่2ก็คือว่าการที่เขาทำอย่างนี้นั้นเป็นความคิดที่โง่เขามากๆเขาไม่ควรทำเช่นนั้นการฆ่าผู้อื่นด้วยวิธีการที่น่ารังเกียจเช่นนี้นั้นมันรับได้เหรอการที่อยากจะเป็นผู้ที่มีอำนาจโด่งดังในจักรวาลนั้นเขาไม่ควรที่จะทำอย่างนี้และในทางกลับกันเขาก็ไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากจนเกินไปหลัวเฟิงคิดในใจครับบอกว่าถ้าเกิดเขามีโอกาสรอดแล้วก็เขาจะต้องล้างแค้นอย่างแน่นอนในระหว่างที่หลัวเฟิงกำลังล่วงลงไปนี่เองครับบาวาตะนะครับก็ได้เตือนหลัวเฟิงว่าข้างใต้หลัวเฟิงนั้นมีสัตว์ร้ายจำนวนมากรออยู่หลัวเฟิงนะครับจึงได้ใช้ร่างโคลนหมอชาครับเปลี่ยนร่างกายเป็นหมีขาวสุดน่ารักอีกเช่นเคยพอลงมาถึงข้างล่างนะครับป้ากับว่าหลัวเฟิงนั้นหลงทางอยู่หลายวันเลยครับจนกระทั่งเขานั้นก็ไปพบกับลังนะครับของเหล่าสัตว์อสูรซึ่งลังนี้นะครับก็มีเหล่าสัตว์อสูรนะครับกว่า100ล้านตัวเลยทีเดียวและมีกว่า20ตัวนะครับที่แข็งแกร่งที่เท่าระดับอมตะหลัวเฟิงคิดในใจนะครับบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขามาอยู่ท่ามกลางเหล่าสัตว์อสูรเหล่านี้แล้วก็เขาคงตายแน่นอนพอมาถึงลังนะครับเขาก็ยังหลงทางอีกเป็นเวลาหลายวันนะครับจนกระทั่งหลัวเฟิงได้ค้นพบทางออกครับซึ่งทางออกที่เขาว่านะครับนำพาเขาไปยังพระราชวังนะครับที่มีอยู่ทั้งสิ้น32แห่งเลยทีเดียวและพระราชวังนี้นะครับก็เปล่งแสงสีทองออกมาเมื่อหลัวเฟิงนะครับมาดูอย่างใกล้ชิดก็พบว่า23จาก32วังนี้ถูกปกคลุมด้วยแสงสีขาวส่วนอีก9วังที่เหลือนั้นไม่มีแสงสีขาวและหลัวเฟิงนะครับก็ได้เห็นสัตว์อสูรที่บินได้จำนวนมากนะครับบินเข้าไปชนเข้ากับแสงสีขาวแล้วก็กระเด็นออกมาหลัวเฟิงนะครับจึงกระโดดขึ้นไปยังพระราชวังนะครับที่ไม่มีแสงสีขาวนั่นเองก็ปรากฏว่าพอหลัวเฟิงนะครับกระโดดขึ้นไปยังพระราชวังที่ไม่มีแสงสีขาวนะครับปรากฏว่าแสงสีขาวที่แต่เดิมนั้นไม่มีอยู่นะครับมันก็เกิดพุ่งขึ้นมาทันทีหลัวเฟิงตกตะลึงเป็นอย่างมากครับเขาเลยได้ลองใช้กรงเล็บนะครับแตะไปที่แสงสีขาวปรากฏว่าเขานั้นสามารถทะลุผ่านไปได้นะก็คือคนภายในสามารถทะลุออกไปได้แต่ว่าจากคนจากภายนอกเข้ามานั้นจะเข้ามาไม่ได้นั่นเองครับผมหลัวเฟิงที่รู้เห็นดังนั้นจึงโล่งใจเป็นอย่างมากครับผมหลัวเฟิงนะครับได้เห็นสัตว์อสูร2ตัวนะครับร้องคำรามออกมาทันทีที่เห็นหลัวเฟิงนะครับเข้าไปในพระราชวังนี้ซึ่งหลัวเฟิงนะครับที่ได้มองสัตว์อสูร2ตัวนี้ก็พบได้ว่าพวกมันนั้นเป็นอสูรระดับอมตะหลัวเฟิงนะครับก็พยายามวิเคราะห์ในใจนะครับบอกว่าแต่เดิมแล้วพระราชวังทั้งหมดนี้มีอยู่32แห่งแล้วก็มีอยู่8แห่งที่ไม่มีแสงสีขาวแปลว่ามันร้างใช่ไหมซึ่งแต่เดิมก่อนที่เขาจะมานั้นพระราชวังที่ไม่มีแสงสีขาวนั้นก็มีอยู่9แต่พอเขาเข้ามาใน1ในพระราชวังทั้ง9นั้นก็ปรากฏว่าได้มีแสงสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาถ้าเกิดหากนับรวมเขาเข้าไปแล้วก็ยังเหลือพระราชวังอีก8หลังใช่หรือไม่ที่ไม่มีใครอยู่งั้นก็แสดงว่าไอ้ที่เหลือนี่มันมีคนอยู่ใช่ไหมหลัวเฟิงนึกตัดสินใจนะครับที่ใช้ร่างโคลนมนุษย์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งร่างโคลนมนุษย์นะครับก็ย่างเท้าเข้าไปยังพระราชวังซึ่งพระราชวังนะครับพอหลัวเฟิงเข้าไปแล้วก็ได้มีเสียงหนึ่งนะครับดังขึ้นมาซึ่งเสียงนี้ครับพูดประมาณว่ายินดีต้อนรับสู่พระราชวังต้องห้ามที่เป็นที่เก็บสมบัติของเจ้าแห่งเสียงเวทมนต์ทุกคนที่ย่างเท้าเข้ามาในพระราชวังแห่งนี้มีสิทธิ์ได้รับสมบัติของขุนพลเสียงวิเศษซึ่งก่อนหน้าหลัวเฟิงนะครับก็มีหลายแสนชีวิตที่มาทำการทดสอบเพื่อรับสมบัตินี้แต่ปรากฏว่าทุกคนนั้นล้มเหลวและไม่มีข้อยกเว้นในไม่ช้านะครับหลัวเฟิงก็ได้เห็นบันไดที่ยาวออกมากๆเลยครับปรากฏต่อหน้าหลัวเฟิงหลัวเฟิงนะครับก้าวขึ้นไปทีละขั้นซึ่งพอหลัวเฟิงก้าวขึ้นไปทีละขั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้พบว่าแก่นแท้ของวิชาพลังจิตของเขานั้นเริ่มเปลี่ยนไปขอบเขตของพลังจิตของเขานั้นเริ่มเพิ่มขึ้นซึ่งบันไดเหล่านี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น3เลเวลด้วยกันซึ่งแต่ละเลเวลนะครับก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น 3,333 ขั้นรวม3เลเวลก็มี 10,000 ขั้นพอดีถ้าเกิดอยากสามารถรับสมบัติทั้งหมดได้ขอบเขตของพลังจิตของหลัวเฟิงนั้นจะต้องถึงระดับที่ 10,000และหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็จะกลายเป็นเทพแห่งเสียงเวทมนต์ที่ไม่เหมือนใครในจักรวาลโดยอัตโนมัติและหลังจากที่หลัวเฟิงรับสมบัติไปแล้วนั้นสถานที่นี้ก็จะถูกทำลายซึ่งแต่เดิมนะครับระดับพลังจิตของหลัวเฟิงนั้นอยู่ในระดับที่100แต่ว่าทันทีที่หลัวเฟิงนะครับย่างเท้าเข้ามาในสถานที่นี้หลัวเฟิงนะครับก็ขีดจำกัดของเขานั้นสามารถขยายได้ไกลกว่าในขณะที่หลัวเฟิงกำลังย่างเท้าขึ้นบันไดไปทีละขั้นนี่เองครับผมหลัวเฟิงนะครับก็ใช้วิชาสายตายาวของเขานะครับซึ่งวิชาสายตายาวก็ทำให้เขามองไกลนั่นเองก็ทำให้หลัวเฟิงนะครับเห็นปลายยอดซึ่งพอหลัวเฟิงได้เห็นปลายยอดแล้วครับหลัวเฟิงก็ได้สืบค้นในความทรงจำของเขาทองครับหลัวเฟิงก็เข้าใจในทันทีว่าสมบัตินี้นั้นมันจะต้องมีมูลค่ามากกว่าเรียงความเวลาและอวกาศที่เขาต้องการเป็นอย่างมากและเขาก็เข้าใจได้เลยว่าสมบัตินี้นั้นก็จะทำให้เขานั้นเข้าใจอนุสาวรีย์9จักรวาลได้ดียิ่งขึ้นไปอีกและมันจะทำให้เขานั้นพัฒนากลายเป็นผู้อาวุโสแห่งจักรวาลซึ่งการมีอยู่ของอนุสาวรีย์โอลมานทั้ง52อนุสาวรีย์นั้นมันก็ให้ความสำคัญในการสร้างผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ว่าการสืบทอดเสียงวิเศษนี้ก็กำลังจะสร้างคนที่แข็งแกร่งเทียบเท่านี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทจักรวาลเสมือนนั้นถือว่าการสืบทอดนี้เป็นโอกาสนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมบริษัทจักรวาลเสมือนถึงเก็บเรื่องนี้เอาไว้5ปีผ่านไปนะครับหลัวเฟิงนะครับมาถึงบันไดขั้นที่1129ซึ่งก็แปลว่าภาพรวมแห่งจิตวิญญาณของหลัวเฟิงนั้นมาถึงระดับที่1129แล้วซึ่งมากกว่าปกติโดยหลัวเฟิงนะครับได้ทำการพิชิตจุดสูงสุดของตัวเองก็คือระดับที่100นะครับมาไกลแล้วเมื่อเทียบกับพลังจิตของหลัวเฟิงซึ่งแต่เดิมนั้นอยู่ที่ระดับ70แต่ตอนนี้นั้นมันเพิ่มมากว่า16เท่าความแข็งแกร่งของหลัวเฟิงได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างมากแต่ว่าในเวลานี้นะครับหลัวเฟิงก็เริ่มรู้สึกตึงเครียดขึ้นมาครับเพราะว่าเขานั้นเริ่มก้าวขึ้นไปบันไดขั้นที่สูงกว่าขึ้นเรื่อยๆและเขาก็คิดในใจว่าเขาอาจจะไม่สามารถยอมรับการสืบทอดเสียงวิเศษนี้ได้ทีละน้อยเพราะว่าการสืบทอดนี้มีความเฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกับผนึกโลหิตที่หลัวเฟิงได้รับเข้ามาก่อนหน้านี้หลัวเฟิงนั้นได้ใช้ร่างกายมนุษย์ในการผสานผนึกโลหิตซึ่งมันนั้นก็ผสานกับร่างกายมนุษย์ของหลัวเฟิงนั้นยากมากแต่ในทางกลับกันการผสานผนึกโลหิตเข้ากับร่างกายของปีศาจเขาทองนั้นมันช่างง่ายได้เสียเหลือเกินนี่แสดงเห็นว่าลักษณะบางอย่างในร่างกายของปีศาจเขาทองนั้นมีลักษณะบางอย่างที่เข้ากับผนึกโลหิตได้ดีส่วนการสืบทอดเสียเวทมนต์นี้ก็เช่นกันการสืบทอดนี้จะเป็นที่จะต้องมีร่างกายที่เหมาะสมที่จะเข้ากันได้ถึงจะสามารถรับสมบัตินี้ไปได้โลเฟิงก็เหมือนกับคนอื่นๆส่วนใหญ่นะครับก็คือยังไม่ผ่านเลเวลที่1จิตวิญญาณของโลเฟิงนั้นเริ่มหมดแรงซึ่งในขณะที่โลเฟิงกำลังจะถอดใจนั่นเองครับโลเฟิงก็นึกได้ว่าเอ๊ะการสืบทอดนี้มันมีอยู่3เลเวลนี่หว่าและแต่ละเลเวลนั้นมันก็จะมีสมบัติถ้าเกิดว่าเราผ่านเลเวลที่1ได้เราก็จะได้รับสมบัติใช่หรือไม่หลัวเฟิงนะครับเมื่อคิดแบบนั้นได้นะครับเขาจึงสร้างร่างคนหมอชาขึ้นมานะครับซึ่งก็ให้ร่างคนหมอชานะครับวิ่งขึ้นบันไดไปขั้นที่3333และรับสมบัติซึ่งมันนั้นก็ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วหากก้าวเข้าสู่พระราชวังผู้ที่มีจิตวิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถรับสมบัติไปได้ส่วนเหล่าปีศาจนั้นไม่ถือว่าเป็นผู้สมัครในพระราชวังแห่งนี้ซึ่งโดยปกติแล้วสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณนั้นก็จะก้าวขึ้นไปยังบันไดทีละขั้นทีละขั้นเพื่อเป็นการยอมรับการสืบทอดซึ่งก็ไม่สามารถต้านแรงกดดันระดับจิตวิญญาณชั้นสูงๆได้แต่ในทางกลับกันสถานการณ์ของหลัวเฟิงนั้นค่อนข้างพิเศษครับซึ่งร่างคนของหลัวเฟิงนั้นก็มีทั้งฉบับที่มีวิญญาณและก็ฉบับที่ไม่มีวิญญาณนั่นเองครับผมซึ่งร่างคนหมอชานั้นไร้วิญญาณเขาเลยไม่จำเป็นที่จะต้องรับแรงกดดันจากจิตวิญญาณและนี่ถือเป็นช่องโหว่ทำให้เขานั้นรับสมบัติได้อย่างง่ายดายซึ่งสมบัติที่เขาได้มานั้นก็คืออาวุธจานวิหกและก็ผลไม้แห่งจิตวิญญาณสีทองโดเฟิงนะครับหยิบผลไม้จิตวิญญาณสีทองนะครับเข้ามากินในทันทีทำให้ความรู้สึกเหนื่อยล้าทางด้านจิตใจของโลเฟิงนั้นได้หายไปและเขาสามารถรับสมบัติต่อไปได้บาปตาบอกโลเฟิงว่าไอจานวิหกนี่นะมันเป็นอาวุธที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเป็นอาวุธที่ได้ดับอมตะนั้นใช้กันเลยทีเดียวได้ราคาของมันนั้นก็มีราคาถึง1ล้านหุ่นหยวนในขณะเดียวกันนั่นเองครับหลัวเฟิงนะครับก็ได้ทำการจดบันทึกนะครับสถานที่ที่เขาพบนี้ไว้ในแผนที่ของบริษัทจักรวาลเสมือนและเขานะครับก็ได้ออกจากพระราชวังเสียงเวทมนต์นี้ออกไปสักพักหนึ่งและเขานั้นกล่าวว่าจะกลับมาใหม่เพื่อรับรางวัลหลัวเฟิงนะครับได้ออกมาและล็อกอินเข้าสู่จักรวาลเสมือนจริงครั้งแรกในรอบ5ปีซึ่งพอหลัวเฟิงล็อกอินเข้ามาครับปรากฏว่าตอนนี้ทั้งข้อความหรือแม้กระทั่งประวัติการโทนก็เด้งขึ้นมาดูรัวเลยครับต่อมานะครับเติ้นเยี่ยนหวังนะครับได้เข้ามาในคฤหาสน์ของหลัวเฟิงในเขตไทชูหลัวเฟิงตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเติ้นเยี่ยนหวังนั้นดูจริงจังโคตรเลยเติ้นเยี่ยนหวังถามหลัวเฟิงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงติดต่อไม่ได้หลัวเฟิงนะครับจึงเล่าเรื่องไปตามตรงนะครับพอเล่าเรื่องไปเสร็จปุ๊บเจ้าเนี่ยหวังก็ดูมีความสุขขึ้นมาในทันทีครับเจ้าเนี่ยหวังนะครับจึงได้บอกหลัวเฟิงไปว่าหลัวเฟิงนั้นไปเข้าสู่พระราชวังสมบัติมาใช่หรือไม่หลัวเฟิงจึงได้พยักหน้าครับเจ้าเนี่ยหวังก็บอกไปว่าเจ้าเนี่ยหวังนะครับก็ได้หัวเราะได้กล่าวออกมาว่าแท้จริงแล้วเป็นหลัวเฟิงจริงๆด้วยเพราะเขาได้รู้ว่าก่อนหน้านี้นั้นโควต้าสำหรับพระราชวังสมบัตินั้นได้ถูกใช้ไปแล้วซึ่งเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าอาจจะเป็นหลัวเฟิงก็เป็นได้พระราชวังแห่งสมบัตินี้นะถูกค้นพบโดยเผ่ามนุษย์เมื่อนานมาแล้วซึ่งการที่จะเข้าสู่พระราชวังนี้นั้นจะเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อที่จะเข้าสู่สถานที่ซึ่งราคานั้นก็แพงมากแต่ว่าในสถานการณ์ของหลัวเฟิงนั้นไม่ต้องกังวลเพราะว่าการเข้าสู่พระราชวังนี้นะถ้าเกิดว่าเข้าไปโดยวิธีทางธรรมชาติก็สามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกับหลัวเฟิงที่ไปเจอโดยบังเอิญหลัวเฟิงนะครับได้คิดในใจแล้วบอกไปว่าบริษัทจักรวาลเสมือนนั้นได้ตั้งค่าเอาไว้สำหรับคนที่เป็นสมาชิกหลักเท่านั้นที่สามารถรับสมบัตินี้ได้ใช่หรือไม่เจ้าเนี่ยหวานนะครับก็บอกไปว่าใช่แต่ว่าหลัวเฟิงนั้นจะเป็นที่จะต้องเก็บเรื่องที่เขาไปยังพระราชวังนี้เป็นความลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหมิงชานหวังโดยปกติแล้วพระราชวังแห่งทรัพย์สมบัตินี้นะจะมีอยู่32แห่งและมันจะเปิดขึ้น1แห่งทุกๆ 10,000 ยุคและเป็นพ่อหลัวเฟิงเลยทำให้เหมิงชานหวังนั้นจะต้องรออีก100ล้านปีเพื่อที่จะเข้าสู่พระราชวังมรดกอันต่อไปได้
ต่อมาครับการแข่งขันเพื่อที่จะคัดเลือกการตรวจสอบก็ได้เริ่มต้นขึ้นสมาชิกหลักของดินแดนรับแรกเริ่มนะมีทั้งสิ้น38คนทุกคนนะครับจะต้องซึ่งทุกคนครับจะต้องแข่งขันแบบพบกันหมดทุกคนนั้นจะต้องสู้กับอีก37คนที่เหลือและจัดเรียงอันดับตามผลคะแนนที่ได้โดยที่3อันดับแรกนั้นจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อชิงควอต้าเข้าสู่ดินแดนลับดั้งเดิมและ18อันดับสุดท้ายจะต้องแข่งขันกับ10อันดับแรกของดินแดนลับสวรรค์และโลกซึ่งอู๋ข่าและคนอื่นๆนะครับก็กังวลเป็นอย่างมากว่าพวกเขาอาจจะถูกต้องถึงวาระที่จะต้องถูกกำจัดไปยังดินแดนลับสวรรค์และโลกแล้วซึ่งตอนนี้นะครับหลัวเฟิงนะครับก็ได้พุ่งสายตาไปที่ผู้ที่อยู่ดั้งเดิมนะครับ3อันดับแรกซึ่งผู้ที่อยู่ดั้งเดิมนะครับคนที่ผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่7ก็มีอยู่ทั้งสิ้น5คนและมีอยู่2คนครับที่แข็งแกร่งเอามากๆคนแรกก็คือมนุษย์หมาป่าโคเวอร์คนที่สองก็คือนักปรุงยาหยูเฟิงซึ่งอาชีพนักปรุงยานั้นเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในจักรวาลเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าการที่จะต้องศึกษาพืชพันธุ์นับหมื่นเพื่อที่จะเอาชนะศัตรูนั้นมันเป็นเรื่องไร้สาระส่วนอีก3คนที่เหลือนะครับก็เป็นคนที่คาดว่าอ่อนแอคนแรกนะครับก็คือสลามันเดอร์ซาจินคนที่สู้กับหลัวเฟิงนั่นแหละครับคนต่อมาก็คือหนีหนานและคนที่สามมีชื่อว่าเก๋อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเร็วๆนี้ครับในการแข่งขัน12นัดแรกหลัวเฟิงได้พบกับศัตรูที่อยู่ระดับต่ำกว่าสะพานสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายพอถึงการแข่งขันเกมที่13นะครับหลัวเฟิงได้เผชิญหน้ากับมนุษย์หมาป่าโคเวอร์ซึ่งมนุษย์หมาป่าโคเวอร์นะครับทำให้หลัวเฟิงตกใจเป็นอย่างมากเอาใช้เพียงแค่3กระบวนท่าเท่านั้นก็สามารถพิชิตหลัวเฟิงได้แล้วโดยที่กระบวนท่าแรกของเขานั้นก็คือการใช้กรงเล็บของเขาในการบล็อกท่าโจมตีโลกแห่งดาบของเหยียนเชิญปินของหลัวเฟิงได้และเขานะครับก็จะใช้กรงเล็บที่2ในการทำให้หลัวเฟิงนั้นบาดเจ็บสาหัสและไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับและกรงเล็บที่3ของเขานั้นก็ทำการปิดชีพหลัวเฟิงได้ในทันทีหลังจากพ่ายแพ้แก่มนุษย์หมาป่าโคเวอร์นะครับหลัวเฟิงก็ได้คิดในใจว่าไอ้ที่เขาต่อสู้กับสลามันเดอร์ซาจินเมื่อครั้งก่อนนั้นน่ะมันเป็นกลอุบายที่แกล้งแพ้ใช่หรือไม่แต่ไม่นานนะครับหลัวเฟิงก็ได้สู้กับสลามันเดอร์ซาจินจริงๆด้วยครับในเกมที่16ความมั่นใจของหลัวเฟิงนะครับได้กลับมาอีกครั้งนึงหลัวเฟิงนะครับได้อาศัยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านกฎแห่งอวกาศนะครับในรอบ6ปีที่ผ่านมาสามารถเอาชนะสลามันเดอร์ซาจินได้โดยที่เขานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิชาสะกดจิตเลยต่อมาในการแข่งขันเกมที่20นะครับหลัวเฟิงนะครับก็สามารถเอาชนะหนีหนานได้อย่างง่ายดายต่อมาในเกมที่28นะครับหลัวเฟิงนะครับได้เผชิญหน้ากับนักปรุงยาหยูเฟิงหยูเฟิงนะครับได้ทำการปรุงยานะครับทำให้หลัวเฟิงนะครับได้รับบาดเจ็บทางวิญญาณเป็นอย่างมากวิญญาณของหลัวเฟิงนั้นรู้สึกหนักอึ้งความเร็วนั้นลดลงแต่โชคยังดีครับที่หลัวเฟิงนั้นมีแรงฮึดนะครับเขานั้นใช้เหยียนชนปินในการฆ่าหยูเฟิงได้ต่อมานะครับในการแข่งขันเกมที่35หลัวเฟิงนะครับก็สามารถเอาชนะเก๋อได้และในที่สุดนะครับการต่อสู้ทั้ง37นัดก็ได้จบลงผู้ที่อยู่อันดับ1นะครับก็คือโคเวอร์ด้วยสถิติชนะ37นัดรวดส่วนหลัวเฟิงนะครับได้ที่2ด้วยสถิติชนะ36ครั้งแพ้1ส่วนคนที่3ก็คือหยูเฟิงสถิติชนะ35ครั้งแพ้ไป2ทั้ง3คนนี้โคเวอร์หลัวเฟิงและหยูเฟิงได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันกับผู้ที่ตกลงมาจากดินแดนลับดั้งเดิมซึ่งตัดภาพมาที่ดินแดนลับดั้งเดิมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งสิ้น5คนโดยที่3คนนะครับเป็นผู้ที่อยู่ดั้งเดิมและในบรรดา3คนนี้นะครับก็มีคนหนึ่งนะครับที่สามารถผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่8ได้คนนั้นมีชื่อว่าเฟยโตส่วนอีก2คนที่เหลือนะครับก็คือมั่วลั่วและนักเล่นกลลวงตาซือมาเหยียนพวกเขานั้นอยู่ในสะพานสวรรค์ชั้นที่7และผู้ที่มาใหม่อีก2คนนะครับนั่นก็คือปัวหลาและหลงหยุนซึ่งปัวหลานะครับก็เพิ่งผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่7มาเมื่อไม่นานมานี้ส่วนหลงหยุนนะครับยังอยู่ในสะพานสวรรค์ชั้นที่5ซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้คิดอยู่ในใจว่าหลงหยุนนั้นจะต้องโดนกระทืบอย่างแน่นอนการต่อสู้ทั้ง5คนนะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วหลงหยุนนะครับทำสถิติในการแพ้4ครั้งรวดต่อมานะครับก็คือผัวหลานทำสถิตินะครับชนะ1แพ้ไป3ซึ่งครั้งที่ชนะก็คือชนะหลงหยุนนั่นแหละครับส่วนเฟยโตนั้นทำสถิติชนะ4ครั้งรวดได้เป็นอันดับที่1ซึ่งตอนนี้ครับก็เหลือในการต่อสู้คู่สุดท้ายเท่านั้นนั่นก็คือซึ่งนั่นก็คือการต่อสู้กับซือมาเหยียนกับมั่วลั่วซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้ทำการแช่งให้มั่วลั่วนั้นแพ้เพราะว่าเขานั้นจะมีโอกาสได้ล้างแค้นมั่วลั่วซือมาเหยียนและมั่วลั่วปรากฏตัวขึ้นในสนามแข่งขันซือมาเหยียนนะครับสามารถบินได้ทำให้ช่องว่างระหว่างมั่วลั่วกับซือมาเหยียนนั้นขยายขึ้นอย่างต่อเนื่องซือมาเหยียนนะครับได้ใช้วิชาลวงตาในการโถมเข้าใส่มั่วลั่วอย่างไม่หยุดยั้งมั่วลั่วนะครับทำทีที่จะแพ้แล้วแต่ไม่นานนะครับหลังจากนั้นร่างกายของเขาครับก็เหมือนถูกปลุกขึ้นราวกับสัตว์ร้ายมั่วลั่วนะครับพุ่งเข้าใส่ซือมาเหยียนด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์และเกือบที่จะสามารถปิดชีวิตซือมาเหยียนได้แต่ว่าซือมาเหยียนนะครับได้ใช้วิชากลลวงตาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทำให้สังหารมั่วลั่วได้และอีกไม่กี่วันต่อมานะครับรอบควอลิฟายที่จะเข้าสู่ดินแดนลับดั้งเดิมก็ได้เริ่มต้นขึ้นในการต่อสู้เกมแรกนะครับก็คือจะเป็นการต่อสู้ระหว่างหลัวเฟิงกับผัวหลานตอนนี้ผัวหลานนั้นทะลุสะพานสวรรค์ชั้นที่7มาได้แล้วแต่ว่าหลัวเฟิงนั้นทะลุมาเร็วกว่าผัวหลานไม่กี่ปีหลัวเฟิงคิดในใจนะครับว่าเขาจะสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดาย
แต่พอต่อสู้จริงนะครับหลัวเฟิงก็ได้ค้นพบว่าหัวหลานนั้นเข้าใจวิชาพื้นที่สมบูรณ์แล้วแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักหลัวเฟิงนะครับได้ใช้พลังจิตนะครับร้อยเท่าในการต่อสู้กับหัวหลานโดยใช้วิชาโลกแห่งดาบที่ได้ขยายใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะหัวหลานได้อยู่ดีครับทั้งสองนะครับต่อสู้กันอย่างสะบักสะบอมหลัวเฟิงไม่มีทางเลือกนะครับจึงต้องปลดปล่อยพลังจิต300เท่าแล้วก็สามารถพิชิตหัวหลานได้ในที่สุดต่อมานะครับในการต่อสู้ครั้งที่2หลัวเฟิงนะครับได้ปะทะกับมั่วลั่วคู่อริของเขาหลัวเฟิงนะครับได้ปลดปล่อยพลังจิต 1,000 เท่าในทันทีและสามารถบดขยี้จิตใจของมั่วลั่วได้โดยตรงโลกแห่งดาบจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นได้โถมเข้าใส่ร่างกายของมั่วลั่วซึ่งมั่วลั่วก็อับอายกับภาพที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยเลือดใบหน้าที่ไม่น่าเชื่อปรากฏขึ้นในจิตสำนึกของมั่วลั่วเขาสายหัวและพูดออกมาว่ามันเป็นไปได้อย่างไรพลังจิตของหลัวเฟิงนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากหลัวเฟิงนะครับจะได้หัวเราะเบาๆและตะโกนออกไปว่าขอบคุณสำหรับการเตะของมั่วลั่วในที่สุดนะครับดวงตาของมั่วลั่วก็ได้มืดลงแล้วก็ได้พ่ายแพ้ไปต่อมาในการต่อสู้นัดที่3นะครับหลัวเฟิงได้ต่อสู้กับหลงหยุนเพื่อแสดงความเคารพนะครับหลัวเฟิงใช้เพียงพลังจิต100เท่าเท่านั้นก็สามารถเอาชนะหลงหยุนได้แล้วต่อมาในการต่อสู้ครั้งที่4ครับหลัวเฟิงได้ปะทะกับนักปรุงยาหยูเฟิงอีกครั้งหนึ่งหยูเฟิงนะครับที่เพิ่งพ่ายแพ้มาในการต่อสู้ครั้งก่อนตอนนี้หยูเฟิงเข้าใจแล้วว่าพลังจิตของหลัวเฟิงนั้นยากจะปราบได้แต่ครั้งนี้เขามั่นใจแล้วว่าเขานั้นจะสามารถเอาชนะหลัวเฟิงได้ในการต่อสู้เริ่มต้นนะครับหยูเฟิงได้ใช้เส้นไหมสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับโจมตีไปที่วิชาโลกแห่งดาบเหยียนชนปินของหลัวเฟิงนั่นเองครับผมซึ่งได้สีดำนี้จะส่งผลกระทบไปยังร่างกายของหลัวเฟิงได้โดยตรงสามารถกัดก่อนทะเลแห่งจิตสำนึกของหลัวเฟิงได้หลัวเฟิงนะครับรู้สึกเจ็บปวดทั่วร่างกายแต่ทันใดนั้นนะครับเขาก็ได้ใช้ลูกฮึดอีกแล้วในการพังทลายเส้นได้ของหยูเฟิงแล้วก็ใช้พายุโลกแห่งดาบจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับโจมตีที่หยูเฟิงตอนนี้ครับหลัวเฟิงได้ชนะทั้งสิ้น4เกมและผู้ที่ชนะ4เกมอีกเช่นเดียวกับหลัวเฟิงนะครับนั่นก็คือโคเวอร์การต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่วันหลัวเฟิงปะทะโคเลอร์เพื่อชิงโคต้าเข้าสู่ดินแดนลับดั้งเดิมพอกลับมาถึงคฤหาสน์นะครับหลัวเฟิงก็ได้แอบดูการต่อสู้ของโคเลอร์อย่างเงียบๆเขาก็คิดในใจว่าเขาแทบจะไม่ได้อะไรจากวิดีโอนี้เลยต่อมาเจิ้นเยี่ยนหวันนะครับก็ได้เข้ามาเยี่ยมหลัวเฟิงหน้าใบหน้าของเจิ้นเยี่ยนหวันครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและบอกว่าหลัวเฟิงนั้นทำได้ไม่เลวเป็นอย่างมากแต่หลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่มั่นใจกับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเอามากๆเลยเจิ้นเยี่ยนหวันนะครับก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแล้วโคเลอร์นั่นน่ะควรจะผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่8ได้แล้วแต่เขาแค่ไม่ทำเท่านั้นและตัวเจิ้นเยี่ยนหวังนั้นก็ยังรู้อีกว่าแท้จริงแล้วหลัวเฟิงก็มีความสามารถที่เท่ากับสะพานสวรรค์ชั้นที่8แต่ยังไรเสียก็ตามความแข็งแกร่งของโคเลอร์นั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง 2-300 ปีที่ผ่านมาซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็ได้คิดในใจว่าทำไมความแข็งแกร่งของโคเลอร์นั้นมันช่างคล้ายกับเขาเอามากๆเลยและมันยากมากที่เขานั้นจะชนะโคเลอร์พอการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆนี้ครับหลัวเฟิงนะครับได้ถูกเทเลพอร์ตไปยังดาวแคร็กขาวรอให้โคเลอร์นั้นปรากฏตัวซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มีการถ่ายทอดสดด้วยแต่ทุกคนนะครับก็งงไปอย่างมากว่าทำไมการแข่งขันมันถึงไม่เริ่มเอาสักทีจนกระทั่งระบบจักรวาลเสมือนนะครับได้ประกาศว่าเนื่องจากว่าโคเลอร์นั้นไม่ได้ล็อกอินเข้ามาในจักรวาลเสมือนเป็นเวลานานโคเลอร์นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทำให้หลัวเฟิงนั้นได้กลายเป็นสมาชิกของดีได้รับดั้งเดิมโดยอัตโนมัติพูดง่ายๆก็คือชนะบายนั่นแหละครับหลัวเฟิงแทบตกใจนะครับแต่เพื่อนทั้งเหล่าญาติเพื่อนของหลัวเฟิงและรวมถึงครอบครัวนั้นก็ต่างดีใจและส่งเสียงเชียร์ให้แก่หลัวเฟิงแต่หลัวเฟิงก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ดีครับว่าทำไมเขาถึงชนะบายมันมีอะไรบางอย่างแปลกๆในท้ายในนั้นนะครับบาบาตะก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่าเอาความคิดของหลัวเฟิงนั้นมาลบกวนจิตใจของตัวเองเลยเพราะว่าในหลังจากนั้นนะครับบาบาตะจึงได้ตั้งทฤษฎีว่าม่อรั่วน่ะทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นอยู่ในดินแดนรับดั้งเดิมต่อไปและไม่แน่ว่าบางทีการไม่ปรากฏตัวของโคเลอร์นั้นอาจจะเป็นแผนการของเขาก็เป็นได้ใครจะรู้ล่ะแต่ว่าตอนนี้หลัวเฟิงก็ได้เข้าสู่ดินแดนรับดั้งเดิมแล้วเรามาวางแผนสลับการฝึกซ้อมครั้งต่อไปจะดีกว่าต่อมานะครับหลัวเฟิงครับก็ได้อำลาเหล่าองค์คร้าของเขานะครับและรวมถึงพ่อบ้านอย่างออตโต้นะครับเพราะเขานั้นจะย้ายจากเขตไทชูไปยังเขตดินแดนรับดั้งเดิมแล้วแต่ก็ยังอยู่ในภูเขาอยู่เสียงเหมือนเดิมนะต่อมานะครับองค์คลักอย่างออตโต้นะครับได้มาส่งหลัวเฟิงให้กับองค์คลักคนใหม่ของเขาซึ่งหัวหน้าองค์คลักคนใหม่ของเขานะครับมีชื่อว่าดีแลนซึ่งดีแลนนะครับเป็นชายหัวโล้นนะครับที่อยู่ในระดับอมตะซึ่งเขานั้นสังกัดกองทัพที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้ดีแลนนั้นมีความสามารถใกล้เคียงกับระดับขุนพลเอามากๆหลัวเฟิงนะครับถูกพาตัวไปยังดีแลนในระหว่างทางนะครับดีแลนได้ยิ้มนะครับได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าเขานั้นเป็นศิษย์ของชื่อเฉหวังหลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกว่าชื่อเฉหวังที่เป็นอาจารย์สามของเขาน่ะเหรอซึ่งชื่อเฉหวังนะครับก็คือลูกศิษย์ของเจิ้นเยี่ยนหวังนั่นเองครับผมและก็ยังเป็นอาจารย์สามของหลัวเฟิงด้วยดีแลนนะครับก็ได้พยักหน้าออกมาครับแล้วบอกว่าใช่ดีแลนยังบอกครับว่าตอนนี้อาจารย์นั้นเป็นห่วงหลัวเฟิงเอามากๆเลยจัดคนที่ไว้ใจได้มาทำการอารักขาหลัวเฟิงหลัวเฟิงนะครับได้ดำเนินการยื่นใบสมัครนะครับเข้าสู่ดินแดนดับดั้งเดิมซึ่งก็ผ่านไปอย่างง่ายดายเลยครับหลัวเฟิงจะได้ตระหนักได้ว่าการจัดการให้เขาเข้ามาอยู่ในดินแดนดับดั้งเดิมนี้นะเป็นการจัดการโดยเจิ้นเยี่ยนหวังพอมาถึงคฤหาสน์หลังใหม่นะครับหลัวเฟิงก็ได้ทำความคุ้นเคยนะครับจากนั้นหลัวเฟิงนะครับก็ได้ทำการโทรหาเจิ้นเยี่ยนหวังเจิ้นเยี่ยนหวังนะครับปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะครับเจิ้นเยี่ยนหวังก็ได้บอกไว้ว่าหลัวเฟิงพบกับดีแลนแล้วใช่หรือไม่หลัวเฟิงนะครับก็บอกว่าพบแล้วเ
จนเย็นหวางนะครับก็เลยบอกไปว่าตอนนี้หลัวเฟิงนั้นจะเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้การอารักขาของดีแลนไปสักพักหนึ่งจนกว่าหลัวเฟิงนั้นจะได้ก้าวเข้าสู่ระดับผู้ครองดินแดนเพราะว่าตอนนี้นั้นอาจจะเกิดอันตรายแบบที่หลัวเฟิงไม่อาจคาดคิดโผล่มาก็เป็นได้และอันตรายเหล่านี้นั้นมันอาจจะร้ายแรงยิ่งกว่าภารกิจระดับสิ้นหวังเสียอีกนอกจากนี้นั้นตัวเขาเองในฐานะครูของหลัวเฟิงยังมีคู่อริอยู่จำนวนมากแม้ว่าคู่อริเหล่านั้นจะไม่กล้ายุ่งกับตัวเขาเองแต่ว่าเป็นไปได้ว่าเหล่าคู่อริของฉันนั้นจะนำพาการแก้แค้นนี้ไปให้กับหลัวเฟิงแทนยิ่งหลัวเฟิงแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่จิตใจของพวกเขาก็ยิ่งบิดเบี้ยวมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเขาจึงจะเป็นที่จะต้องจัดอารักขาไว้อยู่เคียงข้างหลัวเฟิง6ปีต่อมานะครับพลังจิตวิญญาณของหลัวเฟิงนะครับก็ได้มาถึงขีดจำกัดอีกครั้งหนึ่งเขาหยุดอยู่ที่บันไดขั้นที่3211การสืบทอดเสียงวิเศษได้สิ้นสุดลงเขาจึงตัดสินใจที่จะออกจากพระราชวังนี้ในระหว่างเดินทางกลับนะครับหลัวเฟิงนะครับได้ใช้ยานอวกาศเผ่าจักรกลของเขานะครับได้ใช้ปืนเลเซอร์ระดับ E9 ทำการสังหารชนพื้นเมืองไปจำนวนมากและได้รับป้ายสีดำทั้งสิ้น 10,000 ชิ้นพอเขาออกจากภูเขาเสียงวิเศษนะครับภารกิจก็เสร็จสิ้นเขาได้พบกับเทียนอยู่หวังผู้พิทักษ์แห่งภูเขาเสียงวิเศษของบริษัทจักรวาลเสมือนเทียนอยู่หวังนะครับสุภาพกับหลัวเฟิงเป็นอย่างมากเทียนอยู่หวังนะครับขอให้หลัวเฟิงเลือกรายการ1อย่างจาก2อย่างที่เป็นโบนัสเพิ่มเติม1ก็คือเงินรางวัล 500,000 หุ้นหยวน2ก็คือสมบัติ2ชิ้นที่มีมูลค่าเทียบเท่าซึ่งหลัวเฟิงเลือกสมบัตินะครับสมบัติที่หลัวเฟิงได้มาก็คือหินจูหยวนทองขนาดเท่าฝ่ามือซึ่งหลัวเฟิงครับจะใช้มันเพื่อสร้างอาวุธระดับอมตะจากนั้นนะครับเทียนอยู่หวังจะได้นำคนนะครับไปส่งหลัวเฟิงกลับเข้าสู่ดินแดนลับดั้งเดิมหลัวเฟิงครับจะได้ถามกับเจ้าเนียนหวังไปว่าทำไมเทียนอยู่หวังนั้นถึงใจดีกับตนเองมากนักเจ้าเนียนหวังนะครับจึงบอกกับหลัวเฟิงไปว่าเพราะว่าเทียนอยู่หวังนั้นเคยติดหนี้ตัวเขาและบอกให้หลัวเฟิงครับปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยแท้จริงแล้วเทียนอยู่หวังนั้นเป็นคนที่ไว้ใจได้ถ้าหากว่าคุณทำอะไรให้เขาหนึ่งอย่างแล้วก็เขาก็จะตอบแทนคุณไป10อย่างเลยทีเดียวหลัวเฟิงมีความสุขเป็นอย่างมากครับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา2คนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในดินแดนนับดั้งเดิมนี้นั้นหลัวเฟิงครับก็ได้ฟังการฝึกอบรมและหลัวเฟิงครับวางแผนที่จะรับภารกิจระดับอันตรายและระดับสิ้นหวังอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในระหว่างการรับภารกิจระดับสิ้นหวังนี้เองครับหลัวเฟิงครับได้รับข้อความจากบริษัทจักรวาลเสมือนบริษัทจักรวาลเสมือนครับได้ส่งข้อความมาว่าโคเวอร์ก็ตายในขณะที่รับภารกิจสิ้นหวังนี้ทันใดนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้สติขึ้นมาครับขนาดโคเวอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกับเขาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายังตายเร็วขนาดนี้ด้วยเหรอแสดงว่าภารกิจนี้นั้นมีความเสี่ยงสูงมากหลัวเฟิงคิดนะครับว่าจะเอาอย่างไรดีหลัวเฟิงครับจะตัดสินใจที่จะละเลยภารกิจไปชั่วคราวนะครับเพราะว่าตอนนี้ชีวิตของเขานั้นแขวนอยู่บนเส้นได้และที่และสถานที่แห่งนี้นั้นก็มีอัจฉริยะแห่งจักรวาลมาตายอยู่ที่นี่ไม่น้อยและหลัวเฟิงนะครับก็ยังคิดอีกว่าหลังจากนี้เขาจะไม่รับภารกิจสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้วหลัวเฟิงนะครับได้กลับมาที่จักรวาลเสมือนนะครับแล้วก็ได้พบกับเทพอัศนีกับอาจารย์หงที่ได้มารวมตัวกันอีกครั้งนึงอาจารย์หงนะครับได้บอกเล่าเรื่องราวให้แก่หลัวเฟิงและเทพอัศนีฟังในเร็วๆนี้บอกว่าเขานั้นได้ไปตกหลุมรักผู้หญิงคนนึงที่มีชื่อว่าจีฉิงจาก300ตระกูลผู้นำจักรวาลเฉียนอู่แต่ว่าทางครอบครัวของผู้หญิงนั้นได้กีดกันไม่ให้ทั้ง2คนนั้นคบกันอาจารย์หงนะครับจึงมาขอความช่วยเหลือจากหลัวเฟิงเป็นครั้งแรกในชีวิตหลัวเฟิงนะครับกลืนน้ำลายนะครับแล้วบอกไปว่าเขานั้นอยากจะช่วยอาจารย์หงเป็นอย่างมากตอนนี้นะครับช้อยตัวเลือกของหลัวเฟิงมีอยู่2ทางด้วยกัน1ก็คือให้อาจารย์ของเขาเจิ้นเยี่ยนหวังนั้นเป็นคนออกหน้าแต่ว่าหลัวเฟิงนะครับก็ละเลยความคิดนี้ไปครับและบอกไปว่าโดยปกติแล้วเขาก็ได้รับการดูแลจากเจิ้นเยี่ยนหวังจะให้อาจารย์มาออกหน้าในเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้ได้อย่างไรหลัวเฟิงครับรู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากต่อมานะครับทางเลือกที่2คือให้หลัวเฟิงนั้นบุกทะลวงสู่ระดับผู้ครองดินแดนและการบุกทะลวงสู่ระดับผู้ครองดินแดนได้นี้นั้นก็จะทำให้เขานั้นได้รับสิทธิ์จากบริษัทจักรวาลเสมือนในการปกครองจักรวาลบ้านเกิดของเขาและจะมีระบบราชการเป็นศักดินาที่มีอำนาจก็อาจจะช่วยออกหน้าได้บ้างแต่ทางกลับกันนะครับหลัวเฟิงนะครับก็ได้มาคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองปรากฏว่าตอนนี้นั้นการฝึกของเขานั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์และเขายังมีภารกิจระดับสิ้นหวังที่ต้องเคลียร์กับเงินอีก1ล้านคะแนนที่ยังจะต้องได้รับอีกหลัวเฟิงจึงได้แต่ยอมแพ้นะครับและมันน่าเสียดายเป็นอย่างมากหลัวเฟิงนะครับจึงได้ตัดสินใจที่จะปรึกษาเจิ้นเยี่ยนหวังหลัวเฟิงนะครับได้เล่าถึงสถานการณ์นะครับที่ตอนนี้นั้นเขากำลังอยู่ในภารกิจระดับสิ้นหวังที่ไม่สามารถเคลียร์ได้เจิ้นเยี่ยนหวังนะครับก็ได้บอกหลัวเฟิงไว้ว่าระดับผู้ครองดินแดนนั้นจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจิตวิญญาณการต่อสู้สูงขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นระดับผู้ครองดาวเคราะห์นั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตระหนักรู้กฎแห่งต้นกำเนิดหลัวเฟิงจะละเลยเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดหลัวเฟิงนะครับจึงได้คิดว่าเจิ้นเยี่ยนหวังนี่ต้องการให้เขาทำภารกิจระดับสิ้นหวังนี้อย่างนั้นเหรอเจิ้นเยี่ยนหวังนะครับก็ได้บอกไปว่าหลัวเฟิงนั้นมีความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นของหลัวเฟิงนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากหลังจากนั้นนะครับเจิ้นเยี่ยนหวังก็ได้ทำการพูดปลุกใจหลัวเฟิงนะครับและหลังจากเจิ้นเยี่ยนหวังได้พูดปลุกใจหลัวเฟิงนะครับหลัวเฟิงก็ได้มีความมุ่งมั่นมากขึ้นสถานการณ์ของเขาในตอนนี้เหมือนเป็นเรื่องตลกตอนนี้เขาเป็นเจ้าของร่างโคลนเขาทองและภายในอีก10ปีนี้มันก็จะทะลวงสู่ระดับผู้ครองดาวเคราะห์และหลังจากที่เขาทองทะลวงสู่ระดับผู้ครองดาวเคราะห์ได้แล้วนั้นความสามารถของมันนั้นก็จะระเบิดออก
แล้วก็จะเกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อโหลเฟิงอารมณ์ดีเป็นอย่างมากครับจึงได้บอกเชิญเยี่ยนหวังไปว่างั้นมาทะลวงผ่านระดับผู้ครองดินแดนกันดีกว่าหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ